ทุกคนเราจะมาเล่าเหตุการณ์วันที่7สิงหาคมที่มีแฮชแท็กแบนฟรียูทแล้วมันเกิดต้นเหตุมันเกิดมาจากเพจ IG ของฟรียูทโพสต์รูปเผารถตำรวจแล้วก็พิมพ์ข้อความว่าประชาชนโต้กลับโดยที่ยังไม่ตรวจสอบว่าใครเป็นคนเผาเนาะทำให้ทวิตเดือดมากทำให้แฮชแท็กนี้ขึ้นมาแบนฟรียูทดังนั้นทุกคนก็ใส่ครับจับเลยคนรัวทวิตใส่จนช่วงประมาณเย็นๆเนาะช่วงเย็นๆ6 โมงเย็นก็มีกลุ่มสเปซกลุ่มหนึ่งขึ้นมาตั้งทุกคนก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นของฟรียูทแต่จริงๆมันไม่ใช่กลุ่มเนี้ยเข้าเปิดปุ๊บก็ด่าคนที่ทวิตรัวๆหรือว่าขยะกากม็อบสวะม็อบหน้าจอไม่มีประโยชน์เนาะแล้วเขาก็ไม่เปิดโอกาสให้เราให้กลุ่มคนที่ทวิตอ่ะชี้แจงเลยจนกระทั่งคุณ Power Pupker คุณ Power Pupker ได้ออกมาพูดเนาะเขาก็พูดอย่างสุภาพเลยพูด เหตุผลทำไมต้องว่าคนที่เตือนขนาดนี้แล้วสักพักก็จะมีคนหนึ่งนะขึ้นมาพูดแทรกทำให้คุณ Power Pupker เขาหัวร้อนเขาก็เลยพูดเสียงดังทำให้เกิดการโต้เถียงกันเนาะแล้วก็โดนปิดไมค์ทีนี้ก็จบแล้วก็คุยกันไปสักพักนึงห้องบึ้มด้วยความที่แอปค้างหรือว่าตั้งใจก็ไม่รู้เนาะทีนี้ก็เกิดกลุ่มแยกกลุ่มไปสร้างสเปซแยกเนาะโดยเหตุการณ์เนี่ยทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ากลุ่มนี้ไม่มีแผนแล้วก็ไม่มีแกนนำเนาะไร้ทิศทางการพาผู้ชุมนุมไปแต่ละที่ก็ไม่ชัดเจนเนาะการเนื่องจากเป็นกลุ่มที่ใหญ่เนาะการประสานงานกันก็แย่อย่างสเปซอีกสเปซนึงที่สร้างมาตอนดึกๆนะประมาณ3 ทุ่ม 4 ทุ่มก็มีของแพทย์อาสาออกมาพูดก็เขาก็พูดว่าไม่มีการประสานงานกันเลยกับกลุ่มการอะไรเงี้ยเขาก็ไม่สามารถเขาไม่กล้าเข้าไปช่วยคนที่อยู่ในม็อบคนที่ได้รับบาดเจ็บเนาะเขาก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะเขาไม่รู้สถานการณ์ก็คือมันคือการจัดการมันแย่มากม็อบนี้แล้วสิ่งนึงที่ทำให้ผมอะรับไม่ได้เลยก็คือหลังเหตุการณ์วันนั้นอะ1 ถึง 2 วันเนาะ1 วันเขาไปหาว่าคุณ Power Up Girl เป็นสลิมแล้วเขาไปข่มขู่คุกคามคนที่อัดเสียงสเปซวันนั้นน่ะข่มขู่คุกคามว่าจะฟ้องทำให้ทุกคนต้องมาขอโทษแล้วก็ทุกคนต้องลบโพสต์ลบข้อความมันทิ้งหมดเลยซึ่งเราแบบรับไม่ได้เลยเพราะว่าพฤติกรรมของคุณน่ะมันน่ารังเกียจทั้งวันที่คุณเปิดสเปซคุณก็ด่าคนอื่นไปทั่วด่ามั่วจนกระแสมันตีกลับคุณถึงนุ่มนวลขึ้นทีนิดแล้ววันนี้มาเจอคุณพาวเวอร์เกอร์ถูกหาว่าเป็นสลิมเป็นพฤติกรรมที่มันน่ารังเกียจยิ่งกว่าสลิมอีกคือเรารับไม่ได้อะเราก็เลยขอแบดกลุ่มนี้ถามว่าเราจะไม่ร่วมกิจกรรมไม่รับข้อความไม่สนใจกลุ่มนี้ต่อไปแล้วก็อยากเตือนทุกคนว่ากลุ่มนี้มันน่ากลัวนะไม่มีแกนนำขอให้ทุกคนระวังตัวไปแล้วพฤติกรรมที่แบบเรารับไม่ได้เลยก็คือการใส่ร้ายป้ายสีผมขู่คุกคามคนประชาธิปไตยซึ่งเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจยิ่งกว่าสลิมอีกโอเคพับไม้จบ